ปัจจุบันนักศึกษาหญิงจบใหม่สนใจอาชีพพนักงานขับรถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้สมาธิและการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุดและไม่ใช่อาชีพที่จำกัดเพียงเฉพาะเพศชายเท่านั้นติดตามด้วยจากรายงานค่ะกว่า2ปีแล้วที่นางสาวภูสันนิสากลิ่นอุบลอายุ33ปีต้องนั่งประจำเครื่องไม้เครื่องมือที่มีปุ่มสั่งการมากมายเพื่อควบคุมการขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า Airport Rail Link เธอเล่าว่าความบังเอิญทำให้เธอก้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นี้ซึ่งก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่เมื่อมองความบังเอิญให้เป็นโอกาสเธอก็ต้องรีบคว้าเอาไว้มาถึงวันนี้เธอมีความสุขในทุกๆวันที่ได้นำพาผู้โดยสารหลายหมื่นคนไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยทำให้รู้สึกว่าเวลา2ปีเหมือนผ่านไปไม่นานตอนแรกก็กดดันเพราะว่าผู้ชายขับแบบแข็งแรงเนอะแล้วเราแบบเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทำได้ค่ะเรียนรู้แล้วก็เก็บความจำอะไรเงี้ยทุกอย่างเพื่อมาสอบแล้วก็ทำได้ส่วนใหญ่ถ้าประตูอย่างเงี้ยประตูฟ้อประตูพังมันก็ต้องใช้แรงผู้ชายแต่จริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่แค่ผู้ชายถึงว่าจะแรงเยอะเราก็มีแรงเหมือนกันค่ะเราก็ทำได้ก่อนที่จะเข้ามานั่งบังคับเครื่องยนต์ขบวนยาวต้องผ่านการอบรมมานานเกือบครึ่งค่อนปีผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวรถและข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแถมยังต้องสอบภาคปฏิบัติที่ต้องขับจริงแบบไม่มีตัวแสดงแทนแม้จะดูเป็นเรื่องยากในการประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าและดูเหมือนอาชีพนี้จะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับช่วงหลังๆมานี้มีเด็กผู้หญิงจบใหม่หลายคนสนใจเริ่มหันมาสมัครเป็นพนักงานขับรถไฟฟ้ากันมากขึ้นเหมือนกับน้องๆทั้งสองคนนี้ครับจะดีใจมากถ้าเราแบบผ่านแต่ละรอบอะไรอย่างเงี้ยไม่เกิดปัญหาเคยเจอปัญหายังก็มีบ้างค่ะอาชีพคนขับรถไฟฟ้านะคะก็เป็นอาชีพที่ทุกคนเห็นและรับรู้มาตลอดแต่ว่าน้อยคนนักที่แบบว่าฝันอยากจะเป็นหรือว่าอยากจะก้าวเข้ามาก็อยากให้ทุกคนนะคะไม่แบบว่าไม่อยากตีกรอบขีดความสามารถของตัวเองเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าทำงานตลอด24ชั่วโมงแม้ในเวลาที่รถไฟฟ้าไม่ได้วิ่งให้บริการซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างปฏิบัติงานอย่างตั้งใจเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไพฑูรย์ พลตะคุถ่ายภาพพงศ์ปนัสสุรเชษฐพงศ์ทีมข่าวเศรษฐกิจ 7HD รายงาน